بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะสำหรับการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรามาเรียนรู้ศาสนาในสถานที่นี้ในร้านสเต็กบางพรนะสาขาอันนั้นอ่อนนุชนะซึ่งมีอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ตรงคุขวานะตรงหนองจอกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะพี่น้องที่ผมเข้ามาในร้านนี้นะแต่ว่าในสาขาที่อยู่ที่ไหนฮะที่คุขวานะเคยเข้าไปแล้วเข้าไปด้วยกับการที่ผมได้เจอกับบังที่เป็นเจ้าของสาขานู้นเนี่ยแล้วเขาก็เอาบัตรมาให้นะเป็นบัตรลดราคา500บาทให้เข้าไปกินนะเข้าไปเจอก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องเวลาที่เราเข้าไปแล้วก็คนในร้านเนี่ยนะคนในร้านเขาก็รู้นะว่าคือบางทีเวลาเราเห็นคนที่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีที่อะไรฮะรู้สึกดีไม่ใช่รู้สึกดีที่ว่าเราเป็นอาจารย์เราเป็นอะไรแต่รู้สึกดีที่ว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยนะทำงานอยู่ในร้านอาหารเนี่ยเขาก็ยังรู้จักฟังเรื่องศาสนาเรื่องสนใจในเรียนในการเรื่องศาสนาซึ่งมันคือหัวข้อของเราในค่ำคืนนี้แล้ววันก่อนผมไปกินในครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปกินอีกเลยนะวันก่อนผมไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดมินของอิหมัมมากแบบหมัดมากล้อเลยนะก็ไปกินครั้งแรกเขาก็จะไม่เอาตังค์แต่ก็ยัดให้จนได้ไปกินอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่เอาตังค์แล้วผมก็บอกไอ้หม่ำว่าถ้าครั้งต่อไปผมไปกินแล้วไม่เอาตังค์นะผมจะเลิกมากินที่นี่ตลอดชีวิตเลยแล้วก็อันนี้คือฝากกับพี่น้องที่ร้านทุกร้านนะว่าเราอยากจะอุดหนุนพี่น้องที่เป็นร้านที่อยู่ในการทำงานด้วยกันกับเราแล้วก็อยู่ในสายงานศาสนาที่พยายามทำงานเพื่อศาสนากับการที่เราต้องไปกินเสียตังค์ให้กับร้านอื่นเนี่ยเรามากินเสียตังค์ให้กับร้านพี่น้องที่เราเป็นที่รู้จักกันดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอะถ้าจำหน้าผมไว้นะถ้าผมไปกินอาหารร้านใครเนี่ยและถ้าไม่เอาตังค์นะมันจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะอันนี้ก็ฝากบอกเจ้าของร้านนี้ด้วยนะว่าเก็บเลยเก็บเลยเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะคือเราอยากจะมาเยี่ยมเยียนกันอยากมาพบปะกันนะแต่บางครั้งเราไปสร้างกำแพงกั้นระหว่างกันนะด้วยกับการที่ว่าทำให้เราไม่และอีกอย่างนึงสิ่งนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่อุลามะรุ่นก่อนเนี่ยเขาจริงจังกันมากนะพี่น้องว่าเวลาที่เราไปกินอาหารไปกินอะไรที่ร้านไหนก็ตามแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่ยังไงฮะกลายเป็นคนพิเศษนะไม่ใช่เด็กพิเศษนะให้เด็กพิเศษมีปัญหาแหละนะเป็นคนพิเศษก็ยังโอเคอยู่นะแกเป็นคนพิเศษไปมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าไปกินร้านของพี่น้องเราเองเพราะฉะนั้นเราตัดกำแพงนี้ออกไปนะแล้วเราก็มาเยี่ยมเยียนกันด้วยกับการมาอุดหนุนกันนะแล้วเราก็ไปร่วมงานกันในการช่วยเหลือกันในเรื่องอื่นนะครับเข้ามาในหัวข้อของเราในเรื่องของผลลัพธ์ของการรับใช้งานศาสนาคือก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่ผมได้ยินหัวข้อนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ารู้สึกดีนะพี่น้องกับการตั้งหัวข้อเนี่ยเวลาที่เราตั้งหัวข้อมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราค้นคว้าแล้วเราได้ความรู้อันนี้คือผมต้องเด็ดอีกใช่ไหมเนี่ย คือที่คอผมเนี่ยมี3อันละ ไม่เน็บก็ได้นะไม่เป็นไรได้นะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีอีกอย่างนะว่าคือพี่น้องจากหลายทีมงานมาช่วยกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นการทำงานที่เราทำงานร่วมกันได้พี่น้องฮะเราตัดกำแพงที่มันบ่งบอกถึงว่าคนนี้อยู่กลุ่มนั้นอยู่กลุ่มนี้เรามีกลุ่มเนี่ยเพื่อทำงานศาสนาแต่ถ้าเมื่อไหร่นะพี่น้องเมื่อไหร่ที่กลุ่มมีแล้วมันทำให้เราทำงานศาสนายากเนี่ยพี่น้องอย่าไปมีมันเลยกลุ่มเนี่ยหมายความว่าวันนี้เนี่ยเรามีกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีทีมงานที่ไลฟ์สดอยู่ที่นี่แล้วก็มีทีมงานที่คลาสมาถ้าวันนึงทีมงานพวกนี้เนี่ยเวลาไปเจอกันไลฟ์สดแล้วต้องออกไปทีมนึงเนี่ยเมื่อนั้นน่ะพี่น้องแสดงว่าการมีกลุ่มน่ะมันมีปัญหาละเพราะฉะนั้นให้การมีกลุ่มของเราเนี่ย
อยู่ตรงเป้าหมายเดิมว่าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อทำงานศาสนาอย่าให้มันเป็นกำแพงกั้นในการทำงานศาสนาของเราเมื่อเราได้มาเจอกันในวันนี้กล้องก็มาทักสี่กล้องห้ากล้องหกกล้องได้นะแล้วก็ที่อัดเสียงอีกนะในกระเป๋าผมเนี่ยมีอยู่สองสามอันเห็นการทำงานพี่น้องพอเวลาเห็นการทำงานแล้วเรารู้สึกดีแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานพี่น้องฮะแล้วด้วยกับสิ่งนี้เนี่ยทำให้โต๊ะครูทำการบ้านในการมาสอนหนังสือเพราะฉะนั้นสังเกตนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปบรรยายที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจัดโครงการบรรยายเดือนรอมฎอนและไปบรรยายในเกือบทุกคืนเนี่ยต้องไปบรรยายในตามมัสยิดต่างๆของที่เชียงใหม่ก่อนแก้บวชพี่น้องเชื่อไหมว่าตั้งแต่คืนแรกยันคืนสุดท้ายเนี่ยผมบรรยายอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละ30คืนบรรยายอยู่เรื่องเดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะคนฟังที่นี่ที่นู่นไม่ได้ฟังพอบรรยายที่นู่นเขาอีกที่นึงก็ยังไม่ได้ฟังเราอ่ะเราก็เตรียมเรื่องเดียวนั่นแหละเอาไปบรรยายแต่ในวันนี้ล่ะพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยมาบรรยายที่นี่จะเอาเรื่องเมื่อวานมาบรรยายได้ไหมไม่ได้แล้วอาจารย์ซันนั่งจ้องอยู่บังติ๊บนั่งจ้องอยู่อาจารย์จะเอาเรื่องเดิมมาพูดหรือเปล่าใช่ไหมนิสุนั่งจ้องอยู่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์จะเอาเรื่องเดิมมาพูดไหมแต่วันนี้หัวข้อของเราพี่น้องอ่ะเป็นหัวข้อที่ไม่ยากและเป็นหัวข้อที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่มันเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับการที่เราจะนำมาทบทวนกันสำหรับการที่เราจะนำมาตักเตือนกันสำหรับการที่เราจะนำมาบอกกันมาเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องเพราะละตาลาได้บอกว่าฟะซะกิรอินนะฟาติซิกรอและดังนั้นจงตักเตือนกันถ้าเกิดว่าการตักเตือนกันเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะซักกิรอินนะมาอันตะมุซักกิรจงตักเตือนกันอ่ะวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุมินีนและจงตักเตือนกันเพราะว่าแท้จริงการตักเตือนกันนั้นมันเป็นประโยชน์กับบรรดามุมินเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมุมินการตักเตือนนั้นมันต้องเป็นประโยชน์กับเราอีกข้อนึงที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าศาสนาคือการตักเตือนกันถ้าวันหนึ่งวันใดเราไม่มีการตักเตือนกันเมื่อนั้นแหละแสดงว่ามีศาสนาไหมฮะเมื่อนั้นในศาสนาเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆแต่ศาสนาเรายืนอยู่บนการตักเตือนกันพี่น้อง วันนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลลัพธ์ในเรื่องของการทำงานศาสนาเราย้อนกลับมาถึงความสำคัญในการทำงานศาสนาถามว่าทำไมวันนี้เราต้องทำงานศาสนาการทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องฮะความสำคัญและอันตรายมันมาอยู่คู่กันในการทำงานศาสนาเนี่ยบางครั้งถ้าเราทำงานศาสนาแล้วเราตั้งใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องฮะภาคผลที่เราจะคุยกันภาคผลของมันเนี่ยมันมากมายจนกระทั่งว่าพวกเราเนี่ยคาดไม่ถึงจนกระทั่งว่าเราเนี่ยไปไม่ถึงว่าภาคผลมันมากมายมันมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าการทำงานศาสนาของเรามันเป็นไปเพื่อดุนยามันก็กลายเป็นอะไรฮะมันก็กลายเป็นสิ่งที่มาทำให้เราได้ลงนรกก่อนเพื่อนเลยเช่นกันยังมีบทกลอนอยู่บทนึงที่บอกว่าวะอาลิมุนบิอิลมิฮิลัมยะอ์มะลันมุอัซซะบุนมินกับลอุบบาดินวะซันและคนที่เป็นผู้รู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติด้วยกับความรู้ของตัวเองที่มีอยู่จะถูกลงโทษก่อนคนที่กราบไหว้รูปปั้นซะอีกเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าเอาวะลุมันตุซะอะรุบิฮิฟีนาริจะฮันนัมกลุ่มแรกที่จะถูกนรกยะฮันนัมเผาไหม้ก่อนเพื่อนเลยก็คืออะไรฮะมีอยู่3กลุ่ม1ในนั้นก็คืออาลิมคนที่เป็นผู้รู้ที่เรียนรู้ศึกษามาและเอาความรู้มาสอนเพื่อให้คนมาเรียกว่าฉันเนี่ยคือผู้รู้วะกอตตินและอัลลอฮฺตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วก็มีคนมาเรียกเขาเป็นผู้รู้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องอะการทำงานศาสนาไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากตรงไหนอะสิ่งที่ยากในการทำงานศาสนาก็คือการที่เราจะต้องขัดเกลาจิตใจของเราให้มันเป็นการทำงานเพื่ออัลลอฮฺอยู่เสมอวันนี้เรามีกองทีมงานไลฟ์สดวันนี้เรามีคนที่เตรียมสถานที่คนที่เตรียมอาหารภาคผลมันณที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพี่น้องฮะมันมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยถ้าเราบกพร่องในข้อนี้ไปเนี่ย
มันจะพลิกการทำงานของเราเนี่ยกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นตัวที่จะมาทำลายเรากลายเป็นตัวที่จะมาเป็นหลักฐานปักปำเราในวันกิยามะห์แล้วเราจากการที่เราอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดเรากลับลงไปเป็นกลุ่มแรกที่โดนลงโทษในนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะท่านซุฟยานซอรีเป็นหนึ่งในอุลามะห์ที่มีความรู้เรื่องหะดีษมากในชาวซะลัฟเขาได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยแก้ไขอะไรในตัวของฉันมากกว่าการตั้งเจตนามากกว่าการทำให้มีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานของอัลเลาะห์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้การทำงานของทำงานเพื่ออัลเลาะห์ของเราเนี่ยให้เราทำด้วยกับการมีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องอ่ะการพยายามทำให้มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขเพียงครั้งเดียวแต่เราอาจจะพลาดพังไปได้ทุกเมื่อเราเห็นแล้วเราเห็นคนมองเราเห็นการมีการโอ้อวดเราอาจจะพลาดพังได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นการแก้ไขตัวเองเนี่ยท่านซุฟยานซอรีได้บอกฉันไม่เคยแก้ไขตัวเองไม่เคยแก้ไขสิ่งใดในตัวของฉันเนี่ยมากกว่าการแก้ไขที่สิ่งที่อยู่ในใจของฉันเลยที่จะต้องพยายามที่จะตั้งเจตนาทำงานเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ทุกเมื่อวันนี้ความสำคัญในการทำงานดะอวะความสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งรอซูลมาพี่น้องอะไม่ได้ส่งรอซูลมาเพียงมูฮัมหมัดองค์เดียวแต่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งบรรดารอซูลมามีรายงานจากหะดีษในสายรายงานของติรมิซีบันทึกติรมิซีได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งรอซูลมาเนี่ยเป็นจำนวน300กว่าท่านและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งบรรดานบีมาเป็นจำนวนแสนกว่าท่านเพราะฉะนั้นบรรดารอซูลและบรรดานบีเนี่ยมีจำนวนมากมายถามว่าเป้าหมายหลักในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งรอซูลมาเพื่ออะไรอัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีมาเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายหลักเลยคือเพื่อมาทำการดะอวะห์มาทำการสอนคนให้รู้ถึงวิธีการในการปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติการปฏิบัติของเราเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเราจะปฏิบัติอามันที่เราคิดเองว่าเป็นสิ่งดีผมถามว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเกิดไม่ต้องมีบทบัญญัติแต่ถามว่าถ้าหาว่าการปฏิบัติไม่ต้องมีท่านนบีมาบอกเรารู้ไหมว่าทำอะไรแล้วคนจะพอใจทำอะไรแล้วคนจะไม่พอใจทุกคนรู้ดีว่าถ้าพูดไม่ดีเนี่ยคนต้องโมโหเราทุกคนรู้ดีว่าทำไม่ดีเราจะเห็นว่าคนไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามบางคนก็มีมารยาทดีบางคนเป็นคนที่ถ้าเราได้คบกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการอยู่ใกล้เขาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่เราจะรู้ได้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าดูกันด้วยมารยาทด้วยการปฏิบัติโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางศาสนาถามว่าท่านนบีต้องถูกส่งมาไหมคำตอบคือไม่ต้องเราคิดเองได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีมาเนี่ยเพื่อมาดะวะเรามาบอกกับเรามาเป็นคนที่ตั้งเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องทำและสิ่งไหนที่เราไม่ต้องทำอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคิดแล้วว่าเราจะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยอะไรฮะอายุตรกสุดาปล่อยพวกเขาโดยที่ไม่มีคำสั่งอะไรเลยปล่อยโดยเล่นๆไปเลยอิหม่ามชาฟีได้บอกว่าอายะห์นี้บ่งบอกถึงว่าลายุมัรวะลายุนฮาโดยที่ไม่ได้ถูกใช้แล้วก็ไม่ได้ถูกห้ามเพราะฉะนั้นท่านนบีถูกส่งมาเนี่ยเพื่อมาดะวะเพื่อมาทำงานศาสนาเพื่อมาเผยแพร่ศาสนาและเพื่อมาบ่งบอกให้เรารู้ว่ามีหลักฐานบ่งบอกมาชัดเจนแล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติให้เราปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลียะฮลิกะมันฮะละกะอัมบัยนะเพื่อที่คนที่จะพินาศก็จะพินาศด้วยบนความชัดเจนอัมบัยนะคืออะไรบนความชัดเจนบนหลักฐานพินาศด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่ว่าเขามีหลักฐานมาหาเขาแล้วเขาไม่ปฏิบัติวะยะฮยามันฮัยยะอัมบัยนะและได้มีชีวิตสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่บนความชัดเจนอินวะอินนัลลอฮะละซะมีอุนอะลีมและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรู้คนที่จะพินาศเขาจะพินาศบนความชัดเจนพินาศด้วยกับอะไรด้วยกับการที่ไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์หลังจากที่มีนบีมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีมาเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าส่งนบีมาเพื่อมาทำงานดะอวะห์และการดะอวะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีมาเนี่ยคือการดะอวะห์ไปสู่อะไร
คือการทำงานศาสนาไปสู่อะไรพี่น้องคือการดะวะไปสู่เตาฮีดไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิเสธการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเราดูว่าสิ่งการเรียกร้องสู่เตาฮีดมันสำคัญแค่ไหนเรารู้ได้ง่ายๆก็ด้วยกับการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะฮ์10ปีหรือ13ปีบทบัญญัติ10ปีในการปฏิบัติบทบัญญัติในการปฏิบัติยังไม่มีคำสั่งมาเลยบทบัญญัติในการละหมาดเป็นวาญิบในปีที่10เพราะฉะนั้นก่อนปีที่10เนี่ยท่านนบีมาดะวะคนมาเรียกร้องคนมาสอนคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพียงแค่มาบอกเขาให้รู้ว่าเราต้องอิบาดะห์ต้องทำงานศาสนาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวใช้เวลา10ปีและบอกเขาว่าการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้นบีทุกท่านนบี 124,000 ท่านเนี่ยหรือว่าแสนกว่าท่านเนี่ยสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางเป็นบทบัญญัติเหมือนกันก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสอนคนไปสู่การมีเตาฮีดมีเอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคือผู้ที่เราต้องทำการอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่แค่นั้นและสิ่งที่เป็นความชั่วที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คืออะไรก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความชั่วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คืออะไรฮะการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์แต่การตั้งภาคีคือการที่เราเอาสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขออัลเลาะห์นี่แหละคือการตั้งภาคีการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์การตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่ผู้สร้างแต่พวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีเนี่ยได้รู้และก็ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้บริหารจัดการโลกทุกอย่างยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ประทานปัจจัยใช่มั้ยกับพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลิอินซานดุมมันคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลูนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินขึ้นมาละยะกูลูนัลลอฮ์พวกมันก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์พี่น้องฮะอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่แบ่งแยกให้เรารู้เลยว่าพวกมุชริกีนที่ท่านนบีมาแล้วมันต่อต้านท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้ต่อต้านท่านนบีเรื่องการยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่มันต่อต้านท่านนบีเรื่องการที่ท่านนบีจะมาบอกพวกมันว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวและนี่คือปัญหาระหว่างท่านนบีกับมุชริกีนและคือสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีได้เผยแพร่10ปีพี่น้องไม่ใช่เวลาน้อยๆในการทำงานศาสนาไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติอะไรเลยมีแต่คำสั่งให้ท่านนบีมาบอกพวกมันให้รู้ว่าการทำสิ่งนี้เป็นชิริกการทำสิ่งนั้นคือการตั้งภาคีการทำสิ่งนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ลงโทษแต่วันนี้ถ้าเราทำงานศาสนาแล้วเรามากลัวการพูดถึงเรื่องชิริกแล้วเรามากลัวการถึงเรื่องบิดอะห์เรากำลังจะบอกและกำลังจะยอมรับว่าท่านนบี10ปีเนี่ยทำอะไรที่ไร้สาระวันนี้ถ้าเรามายอมรับว่าการพูดถึงเรื่องชิริกเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเรามายอมรับว่าคนที่กำลังสอนเรื่องบิดอะห์ให้ระวังเรื่องบิดอะห์เป็นเรื่องไร้สาระเรากำลังจะยอมรับว่ามุฮัมมัดและนบีองค์ก่อนๆเนี่ยใช้เวลา10ปีไปกับเรื่องไร้สาระพี่น้องฮะสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งนบีทุกท่านเหมือนกันสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งนบีทุกท่านให้ทำการเผยแพร่ศาสนาให้ทำงานศาสนาเหมือนกันก็คืออะไรฮะคือการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะละกอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันนี้อะบูดุลลอฮะวะจะตะนิบุตตอกูตและแท้จริงเราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติทุกประชาชาติมีรอซูลอัลเลาะห์ตะอาลาส่งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติส่งมาทำอะไรฮะอันนี้อะบูดุลลอฮ
วัจตานิบุตตอฮูดส่งทุกท่านมาเพื่องานที่เหมือนกันก็เลยก็คือการที่เขาต้องสอนคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียววัจตานิบุตตอฮูดและออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อตอฮูดตอฮูดคืออะไรครับพี่น้องตอฮูดก็คือทุกสิ่งที่มันเกินขอบเขตในการอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นมะอบูดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำการอิบาดะห์ต่อมันไม่ว่าจะเป็นหมู่ตอหรือว่าคนที่เราไปเชื่อฟังมันไม่ว่าจะเป็นมัตบูหรือคนที่เราไปเดินตามมันถ้ามันเกินขอบเขตจากขอบเขตของศาสนาเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าตอฮูดท่านอุมัรบินคอตตอบได้บอกว่าอัตตอฮูดอัชชัยฏอนตอฮูดมันคือชัยฏอนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเดินตามชัยฏอนเมื่อนั้นแสดงว่าเราเดินตามตอฮูดผมตกใจเนี่ยเพิ่งพูดไป 4:00 นผมสาวว่าผมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเองอะหันดูนาฬิกาเฮ้ย 4:00 นแล้วอ่ะนี่ถ้าผมไม่มีนาฬิกาที่ข้อมือนี่ผมลงเลยนะเนี่ยสรุปแล้วลงอีก5ที่ผมลงเลยเราพูดไปชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยดีได้มีนาฬิกาอยู่ในมือพี่น้องฮะเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่นบีทุกคนมีหน้าที่ในการทำศาสนาจริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมหลอกให้พี่น้องมองนาฬิกาผมจะได้ดื่มกาแฟแต่ทุกคนมองจริงมองนาฬิกาจริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าวะมาอัรซัลนามินกอบลิกะมินรอซูลอิลลานูฮีอิลัยฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนาฟะอ์บุดูนและเราไม่ได้ส่งรอซูลมาก่อนหน้าพวกเจ้าคือรอซูลก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยเราได้ส่งรอซูลต่างๆมาเพื่ออะไรฮะอิลลานูฮีอิลัยเพื่อที่เราจะได้ลงวะฮีมาให้กับเขาว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยแท้จริงยกเว้นแต่อานาเว้นแต่ฉันแต่เพียงผู้เดียวคืออัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้เดียวฟะบูดูนดังนั้นจงทำการอิบาดะห์ต่อฉันแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าละกอนอัรซัลนารุซุลนาบิลบัยยินาตแท้จริงเราได้ส่งบรรดารอซูลมาส่งรอซูลของเรามาบรรดารอซูลได้หลายท่านมาเนี่ยบิลบัยยินาตด้วยความชัดแจ้งความสัตย์จริงวะอันซัลนามะอูมุลกิตาบะวัลมีซานและเราก็ได้ประทานลงมาพร้อมกับพวกเขาคืออะไรฮะอัลกิตาบวัลมีซานประทานคัมภีร์มาให้กับพวกเขาให้กับบรรดารอซูลวัลมีซานแล้วก็ประทานตาช่างลงมาคือประทานสิ่งที่จะมาเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเพื่ออะไรลงบทบัญญัติมาให้กับรอซูลเพื่ออะไรลิยะกูมันนาสุบินกิสเพื่อให้มนุษย์มายืนอยู่บนความถูกต้องความเที่ยงแท้บนสิ่งที่เป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาประทานรอซูลส่งรอซูลลงมาเนี่ยไม่ได้ส่งลงมาเล่นๆแต่ส่งลงมาแล้วก็ประทานคัมภีร์ลงมาตามอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกประทานคัมภีร์ลงมาให้กับบรรดารอซูลด้วยแล้วก็มีตาช่างลงมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เอารอซูลเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจะบอกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นบทบัญญัติสิ่งไหนไม่ใช่บทบัญญัติพี่น้องอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปอ่านอายะห์นี้กันเนี่ยเราจะไม่มานั่งบอกแล้วว่าอะไรดีๆก็ทำไปเถอะแต่พอวันนี้เราลืมอายะห์กุรอานเราไม่ย้อนกลับไปหากุรอานแล้วเรามาฟังโต๊ะครูกันอย่างเดียวฟังโต๊ะครูและโต๊ะครูก็ลืมมันกุรอานโต๊ะครูเวลามานั่งบรรยายก็เหมือนมาเล่าตลกให้ฟังกลับกลายเป็นว่าเวทีที่มีการพูดเรื่องตลกมีคนฟังเยอะแต่เวทีที่เอากุรอานเอาหะดีษมาคุยกันกับคนไม่ค่อยฟังเพราะเราต้องย้อนกลับมาหาอายะห์พี่น้องพอเวลาที่การกลับไปหาอัลกุรอานพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุรกอนว่าวะกอลัรรอซูลยาร็อบบิอินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮ์จูรอแล้วรอซูลได้บอกว่า ยาร็อบโออัลเลาะห์แท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ยึดอัลกุรอานหรือว่าอิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮ์จูรอได้ทิ้งกุรอานกันไปแล้วนักตัฟซีรกุรอานได้บอกว่าการทิ้งกุรอานตรงนี้เนี่ย1ทิ้งการอ่านกุรอาน2ทิ้งการเข้าใจกุรอาน3ทิ้งการพูดถึงอายะห์กุรอานโดยที่ไปเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจกุรอานหรอกต้องไปเอาคำพูดคนอื่นมาอย่างเดียวเลยพี่น้องอะบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยสิ่งแรกที่เขากลับไปคืออายะห์กุรอานมานั่งถามกันว่าใครมีหลักฐานบ้างแต่วันนี้เป็นยังไงครับพี่น้อง
วันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มานั่งถามกันว่าใครมีหลักฐานจากอัลกุรอานบ้างเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราไม่กลับมาว่าหะดีษท่านนบีว่ายังไงอายะห์อัลกุรอานว่ายังไงพี่น้องฮะจริงอยู่เราต้องมีครูเราต้องมีอุลามะที่เป็นคนที่เราทำตามแบบอย่างเขาแต่ครูของเราเนี่ยพี่น้องจำไว้นะว่าครูของเราต้องเป็นคนที่สอนเราให้รู้จักการใช้หลักฐานเมื่อไรที่ครูของเราเนี่ยสอนเราให้ตามครูอย่างเดียวเนี่ยเมื่อนั้นแหละพี่น้องเดินออกมาจากเขาได้เลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะตัวเขากำลังจะบอกกับเราว่าให้เดินออกจากกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาตำหนิคนที่ทำแบบนี้แล้วบรรดารอซูลเนี่ยได้บอกกับอัลลอฮ์ได้ฟ้องกับอัลลอฮ์ฟ้องว่าอินนะกอมิตตะคอดูแท้จริงกลุ่มชนของฉันประชาชาติของฉันไม่ได้บอกว่าอุลามะทิ้งกุรอานนะบอกว่าประชาชาติทิ้งกุรอานตำหนิคนที่เป็นอุมมะเป็นประชาชาติเพราะนั้นการยึดด้วยกับกุรอานเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูคนเดียวแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนวันนี้เราจะปฏิบัติอุลามะบางท่านได้บอกว่าอิดัสตะตออตะอัลลาตะฮุกกะรอซักอิลลาบิลอะซรฟะฟอัลถ้าเกิดว่าเจ้ามีความสามารถในการที่จะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับหลักฐานแม้กระทั่งการเกาหัวเนี่ยถ้าการเกาหัวเนี่ยเราคุณสามารถเกาหัวด้วยการมีหลักฐานได้เนี่ยก็ให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอุลามะส่งเสริมให้เราทำด้วยกับหลักฐานยืนอยู่บนหลักฐานอย่าทิ้งอัลกุรอานเอากุรอานเป็นหลักฐานถ้าเราดูอายะนี้เราจะรู้เลยว่าเราต้องกลับไปหาหลักฐานเพราะอัลลอฮฺตาลาส่งรอซูลมาส่งมาพร้อมกับกิตาบส่งรอซูลมาเผยแผ่ศาสนาแล้วรอซูลเผยแผ่ศาสนาเพราะต้องการอะไรพี่น้องการเผยแผ่ศาสนาการทำงานศาสนาเพราะมันมีผลลัพธ์มันมีสิ่งที่เราจะได้เขาก็เลยทำงานกันเขาก็เลยเผยแผ่ศาสนากันวันนี้หัวข้อของเราในผลลัพธ์เดี๋ยวเรามาดูในตอนท้ายว่าผลลัพธ์ในการทำงานศาสนาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างพี่น้องฮะวันนี้ถ้าเราเอากันทุกผลลัพธ์มานั่งคุยกันในคืนนี้เนี่ยเราต้องยึดนาฬิกาเรือนนั้นแหละเพราะอย่าให้เวลามันเดินไปใช้ยึดนาฬิกาเรือนนั้นแหละอยู่กันในสี่ทุ่มทั้งคืนน่ะเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่เราจะได้ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากแค่เราอายะห์กุรอานมาคุยกันเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรมีหะดีษท่านนบีคำพูดท่านนบีการส่งเสริมจากบรรดาอุลามะอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้แล้วว่าพระองค์จะประทานคัมภีร์มาพร้อมกับบรรดารอซูลมีบทบัญญัติมาให้กับบรรดารอซูลอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่ากานันนาซุอุมมะตาวาฮิดะห์มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันพี่น้องอะคำว่าประชาชาติเดียวกันในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่ากานะเคยเป็นกานันนัสเคยเป็นประชาชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่าฟะบะอัลลอฮุนนบียีนะมุบัชชิรีนะวะมุนซิรีนแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ส่งบรรดานบีมามุบัชชิรีนมาเพื่อแจ้งข่าวดีวะมุนซิรีนและมาเพื่อเตือนในสิ่งที่ไม่ดีอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าส่งนบีมาแจ้งข่าวดีและมาเตือนในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรรดานบีในการทำงานศาสนาคือ2หน้าที่1คือแจ้งข่าวดีและ2คือเตือนในสิ่งที่มันไม่ดีคำถามคือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแล้วมาสั่งให้ละหมาดสั่งให้จ่ายซะกาตถือศีลอดเลยไหมหรือว่ามาแล้วมาเตือนก่อนคำตอบก็คือท่านนบีมาแล้วมาเตือนก่อนมาเตือนบรรดาซอฮาบะมาเตือนพวกมุชริกีนว่าที่คุณทำเนี่ยผิดแบบนี้1 2 3 4ผิดยังไงแล้วท่านนบีก็ค่อยมาสอนว่าสิ่งที่ถูกทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เวลาที่มีคนมาเตือนเรามาบอกกับเราว่าสิ่งนี้มันคือชิริกสิ่งนี้มันคือบิดอะห์พร้อมกับหลักฐานมาประกอบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาสอนเรามาเตือนเราและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่าวะอันซะละมะฮุมุลกิตาบะบิลฮักและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ประทานคัมภีร์ลงมาพร้อมกับพวกเขาบิลฮักด้วยความถูกต้องความสัตย์จริงพี่น้องสังเกตอายะห์ที่เราคุยผ่านมาเนี่ย
อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าประทานลงมาให้กับพวกเขาเวลาที่ประทานลงมาในบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ไหนแค่สมองเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินคนมาสอนเราว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ทุกที่เนี่ยถามว่าจากการที่เราได้ยินอายะห์นี้เนี่ยสมองเราคิดว่าอะไรฮะสมองเราคิดแบบตอบีอะห์ธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติสิ่งถูกสร้างเนี่ยเราจะคิดเลยว่าพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าต้องอยู่ที่สูงต้องอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นแค่หลักฐานพร้อมกับความเข้าใจของคนทั่วไปคนธรรมดาเนี่ยก็บ่งบอกให้รู้เลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่เบื้องบนอยู่ที่สูงและอายะห์กุรอานอีกเยอะแยะมากมายบอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ที่สูงและอัลเลาะห์ตะอาลาประทานคัมภีร์มาด้วยกับความสัจจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาความถูกต้องต้องหาในไหนพี่น้องกลับไปหาในกุรอานลิยะห์กุมาบัยนันนาสฟีมัคตะละฟูฟีเพื่อมาตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันไปอัลเลาะห์ส่งนบีมาในตอนหลังจากที่มนุษย์เคยเป็นประชาชาติเดียวกันนี่คืออายะห์เดียวนะพี่น้องในตอนต้นอัลเลาะห์อัลกานันนาสอุมมะตาวาฮิดะห์มนุษย์เคยเป็นประชาชาติเดียวกันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ส่งนบีมาประทานคัมภีร์มาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อมาตัดสินระหว่างมนุษย์แสดงว่าความเป็นประชาชาติเดียวกันยังอยู่ไหมมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะบอกว่าเราคือประชาชาติเดียวกันไม่มีความขัดแย้งกันมันจบไปแล้วและอัลเลาะห์ตะอาลาส่งท่านนบีมาเพื่อเรียกเรามาสู่ความถูกต้องเพื่อมาลิยะห์กุมาบัยนันนาสฟีมัคตะละฟูฟีเพื่อมาตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันไปในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราขัดแย้งกันแต่เราจะเรียกร้องไปสู่อะไรพี่น้องไม่ใช่เรียกร้องการมารวมกันทุกเผ่าทุกกลุ่มทุกอะไรมารวมกันให้หมดจะผิดจะถูกไงต้องมารวมกันก่อนไม่ใช่เราต้องเรียกร้องมาตามคัมภีร์ตามอายะห์นี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าวะอันซะละมาฮุมุลกิตาบประทานคัมภีร์มาให้ต้องเรียกร้องไปสู่อัลกุรอานและใช้กุรอานลิยะห์กุมาบัยนันนาสใช้กุรอานมาตัดสินในสิ่งที่เราขัดแย้งกันเพราะท่านนบีรู้ว่ายังไงเราก็ต้องขัดแย้งกันจึงบอกวิธีการตัดสินแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้เรามากลับมารวมกันโดยที่กลุ่มไหนก็มารวมกันจะผิดจะถูกไงก็รวมกันไว้ก่อนแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าวิธีการของท่านนบีเนี่ยวิธีการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนเรามาเนี่ยผิดเรากำลังจะบอกวิธีการในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเรามาเนี่ยลิยะห์กุมาบัยนันนาสฟีมัคตะละฟูฟีพี่น้องอ่ะท่านนบีได้บอกกับเราเอาไว้เนี่ยว่ามัยยะอิชมินกุมบะดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอใครมีชีวิตหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายมันคือประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคคำถามไม่ใช่ประโยคนำเสนอไม่ใช่ประโยคให้เราคิดแต่เป็นประโยคบอกเล่าให้เรารู้ว่าคุณจะขัดแย้งกันนะแล้วท่านนบีก็สอนให้เรารู้ว่าถ้ามีความขัดแย้งเราให้ทำยังไงถามว่าท่านนบีให้รวมไหมท่านนบีไม่ได้สั่งให้รวมแต่ท่านนบีสั่งให้ยึดฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นจงยึดซุนนะของฉันพี่น้องอะหะดีษนี้เนี่ยความที่เราได้ยินกันบ่อยบางคนเวลาได้ยินหะดีษนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอะไรฮะถ้าเกิดว่าเราได้ยินหะดีษบทนี้แล้วเรามีความรู้สึกถึงความเฉื่อยชาของจิตใจของเราเนี่ยพี่น้องให้รู้เลยว่าเรากำลังเข้าไปสู่อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายะกูนูกัลลดีนอูตุลกิตาบมินกับลอย่าเป็นเหมือนกับพวกที่ได้รับคัมภีร์ในสมัยก่อนฟาตอละอะลัยฮิมุลอามัดฟะกอซัตกุลูบุฮุมเวลามันผ่านไปเนิ่นนานหัวใจของเขาก็ตายด้านหมายความว่าเวลามันผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยวันนี้เนี่ยบางครั้งเราเป็นมุสลิมมาแต่เดิมแต่เกิดถ้าเวลาผ่านไปเนิ่นนานมันทำให้หัวใจของเราตายด้านเนี่ยแสดงว่าเรากำลังโดนอัลเลาะห์ตะอาลาตำหนิในอายะห์นี้เหมือนพวกยิวโดนตำหนิเหมือนพวกคริสเตียนโดนตำหนิฟะตอละอะลัยฮิมุลอามัดฟะกอซัตกุลูบุฮุมแล้วหัวใจของเขาก็ตายด้านหัวใจของเขาก็แข็งกระด้างหัวใจของเขาก็เฉื่อยชา
วะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนและก็ส่วนมากในหมู่พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ฟาซิกพี่น้องผู้มีเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยให้อยู่เฉยๆพระองค์สร้างมนุษย์มาโดยมีเป้าหมายอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนและเราสร้างมนุษย์และญินขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาอิบาดะห์ต่อฉันเท่านั้นนี่คือเป้าหมายหลักในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าสร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะห์เท่านั้นแสดงว่าเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องส่งคนมาสอนมนุษย์มาเผยแผ่ศาสนาให้กับมนุษย์ว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างไรแบบไหนเท่าไหร่แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้ปล่อยให้เราคิดกันเอาเองอัลเลาะห์ตะอาลาส่งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติและพระองค์ก็ได้บอกว่าวะละกอดอัรซัลนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลเราส่งมาให้ทุกกับอุมมะทุกประชาชาติเลยนะพี่น้องไม่ได้ส่งมาประชาชาตินี่ประชาชาตินั้นไม่ได้ส่งแต่ส่งมาให้กับทุกประชาชาติจริงอยู่อุลามะได้บอกว่ามีอะฮลุลฟัตรออะฮลุลฟัตรอคือคนที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างรอซูลทั้ง2ซึ่งไม่ได้รับบทบัญญัติไม่เคยได้ยินบทบัญญัติแต่นี่คือส่วนน้อยคือส่วนน้อยที่อยู่ตรงรอยต่อที่บทบัญญัติไปไม่ถึงเขาแต่ประชาชาติทุกประชาชาติอัลเลาะห์ตะอาลาส่งรอซูลมาให้กับเขาส่งรอซูลไปหาเขาเพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะห์และให้เรารู้เลยว่าการอิบาดะห์คือเป้าหมายหลักอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่ายาอัยยูฮันนาซุอ์บุดูร็อบบะกุมโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องอะในอายะห์กุรอานมีอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลายาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอายะห์ที่บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังพูดกับบรรดามุมินส่วนอายะที่บอกว่ายาอัยยูฮันนัสอัลเลาะห์ตะอาลาคุยกับมนุษย์ทั้งหมดเลยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นกาเฟรเป็นพวกมุชริกีนเป็นพวกยิวพวกคริสเตียนอัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอูบูดูพี่น้องลองดูอายะนี้นะดูความหมายนะดูความละเอียดอ่อนในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายอูบูดูร็อบบะกุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยทั้งมุสลิมทั้งกาเฟรเนี่ยจงทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้ที่อัลลซีคอละกอกุมผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาพูดอย่างนี้พี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลากำลังบอกกับพวกมุชริกีนกำลังบอกพวกมุชริกีนว่าที่พวกเจ้ายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้ายอมรับเวลาที่มีคนมาถามพวกเจ้าว่าใครสร้างพวกเจ้ามาวะลาอินซานุมันคอลักอฮุมละยะกูลุนนัลลอฮถ้าใครมาถามพวกเจ้าถ้าเกิดท่านนบีถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามามันจะบอกว่าอัลเลาะห์ในเมื่อพวกเจ้ายอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเนี่ยเจ้าก็จงอูบูดูร็อบบะกุมจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่เป็นผู้สร้างพวกเจ้ามาแล้วก็อย่าอิบาดะห์ต่อสิ่งที่ไม่ได้สร้างพวกเจ้ามามุชริกีนมันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วมันก็อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นด้วยมันเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างของมันมาแล้วมันก็เชื่อว่าสิ่งอื่นไม่ได้สร้างของมันมาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกมันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าต้องกลับมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวผู้ที่เป็นผู้สร้างพวกเจ้ามาพี่น้องอะนี่คือความเข้าใจของพวกมุชริกีนมันเข้าใจว่าถ้ามันอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แสดงว่ามันคือมุชริกีนทั้งที่มันยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่มันไม่อิบาดะห์วันนี้แหละพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนกลุ่มนึงอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นด้วยขอต่อสิ่งอื่นด้วยขอต่ออัลเลาะห์ด้วย
ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ไม่เคยละหมาดไม่ทําอิบาดะห์แต่เขาบอกว่าเขาเชื่อในอัลเลาะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ปฏิบัติแล้วเขาก็บอกว่าฉันคือมุสลิมดูความเข้าใจนะพี่น้องแล้วตัดสินกันเอาเองคนที่บอกว่าฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแล้วฉันขอต่อสิ่งอื่นด้วยขอกับโต๊ะระยองด้วยขอโต๊ะตะเกียร์ด้วยขอต่ออัลเลาะห์ด้วยแต่อิบาดะห์ที่อัลเลาะห์วางบทบัญญัติมาทำบ้างไม่ทำบ้างหรือไม่ทำแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่ามุสลิมกับพวกมุชริกีนเวลาที่มีคนไปถามมันว่าใครสร้างพวกเจ้ามามันตอบอย่างเต็มปากเลยว่าอัลเลาะห์สร้างเวลาที่มีคนไปถามมันว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันตอบเป็นเต็มปากเลยว่าละยะกูลุนนัลลอฮ์พวกมันก็จะบอกว่าอัลเลาะห์อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาว่าละอินซานดุมมันนัซซะละมินัสซะมาอิมาถ้าเกิดว่าเจ้าไปถามเขาว่าใครเป็นคนที่ลงประทานน้ำฝนลงมาในท้ายอายะห์มันก็จะตอบว่าละยะกูลุนนัลลอฮ์มันตอบอย่างเต็มปากเลยว่าอัลเลาะห์แต่มันไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวมันขอต่ออัลเลาะห์แล้วมันก็ขอต่อสิ่งอื่นด้วยแล้วมันก็เรียกตัวมันเองว่ามุชริกถามว่าความเข้าใจในการดะวะของท่านนบีความเข้าใจในการทำงานศาสนาของท่านนบีของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีกับของคนในสมัยนี้ใครมีความเข้าใจมากกว่ากันงงไหมอาจารย์ซันไม่งงนะอาจารย์สันไม่งงหรอกเขาบอกว่าผมฟังหลายรอบแล้วอาจารย์พูดเรื่องนี้คืออยากให้พี่น้องเข้าใจนะในตรงนี้เนี่ยในทุกที่เลยเพราะอะไรนะพี่น้องผมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราเคยไม่เข้าใจเราเคยไม่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วเราก็งงว่าทำไมท่านนบีถึงไปมีปัญหากับพวกมุชริกีนทั้งที่บัญญัติการละหมาดเนี่ยบัญญัติในปีที่10และพวกมุชริกีนมันก็ยอมรับว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่เราไม่เข้าใจไงพี่น้องเราไม่เข้าใจในการดะวะท่านนบีท่านนบีเนี่ยเรียกร้องไปสู่อะไรจนสุดท้ายทำให้เราได้รู้ในว่าเป้าหมายหลักในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่การให้คนยอมรับอัลลอฮฺแต่เป้าหมายหลักของท่านนบีคือการให้คนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวและทิ้งการอิบาดะห์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺและนี่คืองานศาสนาของท่านนบีงานแรกและก่อนงานอื่นและไม่ว่าใครก็ตามที่สิ่งนี้ไม่สมบูรณ์แล้วเขาไปทำงานอื่นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอัมลูมินอามะลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราได้รับอามันที่พวกเขาปฏิบัติกันมาเนี่ยที่เป็นอามันที่อะไรฮะไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่ปราศจากชิริกฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราได้ทำให้มันเป็นสิ่งที่มันไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอามันที่ปราศจากการยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยถือเป็นอามันที่ไม่ยังประโยชน์เลยพี่น้องผู้มีเกียรติและบรรดารอซูลทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาก็เริ่มส่งรอซูลออกมาเรื่อยๆและบรรดารอซูลต่างๆเนี่ยนะถูกส่งมาในทุกราชสมัยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิมมินอุมมะตินอิลลาคอลาฟิฮานะซีรไม่ว่าประชาชาติใดก็ตามจะต้องมีผู้ที่คอยมาเตือนพวกเขาในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่านะซีรเพื่อมาเตือนไม่ได้ใช้คำว่าบาชีรไม่ได้ใช้คำว่าเพื่อมาแจ้งข่าวดีเพราะฉะนั้นบางอายะห์เราถามว่าบาชีรุวะนะซีรมาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาเตือนแต่อายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าไม่ว่าประชาชาติไหนก็ตามอัลเลาะห์ต้องส่งรอซูลมาเพื่อมาเตือนแสดงว่าการเตือนกับการแจ้งข่าวดีเนี่ยอันไหนมาก่อนอันไหนสำคัญกว่าแสดงว่าการเตือนเนี่ยสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เราต้องเตือนเรื่องชิริกให้มากกว่าการแจ้งข่าวดีบางทีเราแจ้งข่าวดีวันไหนก็คุยกันเรื่องสวรรค์เรื่องสวรรค์จนกระทั่งคนไม่รู้จักการกลัวนรก
ในอายะห์กุรอานพูดถึงทั้งนรกทั้งสวรรค์แต่วันนี้พอเวลาเรามาคุยเรื่องนรกกลับมาบอกว่ามาแจกนรกกันพี่น้องดูในโรงพยาบาล นะในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่ได้โรคกลับมานะโมโหเอาเชื่อไหมมีแชร์คนหนึ่งเดินเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอแชร์คนนี้เป็นแชร์ของเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังพาแชร์ไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยบอกกับแชร์ว่าแชร์ไม่เป็นไรนะแชร์แข็งแรงดีแชร์เดินออกมาหมอแม่งไม่ได้เรื่องถ้ากูไม่เป็นไรเนี่ยกูไม่มาหรอกโรงพยาบาลเนี่ยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโมโหโกรธหมอถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้โรคกลับมาในโมโหหมอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งพอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเป็นไงฮะหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยมีนี่พอเวลาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งไปไม่รู้ว่าเพื่อนผมไปกระซิบหมอหรือว่าอะไรยังไงนะจัดยาให้แต่ยาที่จัดให้นะยาอะไรยาบำรุงพอได้ยามาหน่อยยิ้มกลับบ้านได้เสียตังค์ได้ยายิ้มกลับบ้านไอ้เวลานี้ทำไมไม่ด่าหมอว่าหมอแจกโรคไม่ว่าเวลาหมอบอกคุณเป็นโรคนี้นะ1 2 3 4ไม่ว่าหรอกแต่พอเวลาที่เราคุยเรื่องสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยบอกไงฮะตกครูแม่งเอานรกมาแจกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรตินักวิชาการคือคนที่ดูแลเรื่องอะไรฮะเรื่องอิบาดะห์เรื่องสิ่งที่มันผิดที่เราต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แต่วันนี้เนี่ยถามว่าเราเอาใจใส่กับสิ่งที่เราต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มากกว่าการเอาใจใส่ตัวเองที่จะเป็นอันตรายบนโลกดุนยานี้เอาใจใส่เรื่องอะไรฮะต้องเอาใจใส่เรื่องที่เราจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มากกว่าเรื่องบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าซุมมาอัรซัลนารุซูลานาตัตรอต่อมาเราก็ได้ประทานเราก็ได้ส่งรอซูลของเรามาตัตรอส่งมาเรื่อยๆเลยเพื่ออะไรพี่น้องส่งมาเพื่อมาให้มาบอกบทบัญญัติถ้าเกิดว่าเราคิดกันเองได้เรื่องศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องกล่าวหรอกว่าอัรซัลนารุซูลานาตัตรอส่งมาแบบว่าส่งมาเรื่อยๆส่งมาตลอดส่งมาเวลาที่ไม่ว่าประชาชาติใดอัลลอฮ์ตะอาลาก็ส่งรอซูลมาอิบนุอับบาสได้บอกว่ายะนียัตยัตบะอุบะดุฮุมบะฎอส่งรอซูลมาต่อกันเลยพอรอซูลท่านนี้เสียชีวิตไปส่งรอซูลมาส่งรอซูลท่านต่อไปมาเวลาได้ยินเสียงพวกเนี้ยนะผมจะนึกอยู่เสมอแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมนึกถึงพี่น้องนะว่าเวลาเห็นพี่น้องมานั่งฟังศาสนาเนี่ยก็นึกอิจฉาเหมือนกันนึกอยู่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้มานั่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะได้ไปนั่งตรงนั้นไหมคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ฮิดายะห์มานั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องวันนี้ผมเตรียมมาปึ้งนึงนะพี่น้องเพิ่งไป3แผ่นเองเพราะฉะนั้นวันเนี้ย 4:00 นไม่เกิน 4:00 นหรอกแต่ใช้ในการเดือนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็มีเกียรติอิบนุอับบาสเนี่ยนะพี่น้องอ่ะพี่น้องดูการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์นะอิบนุอับบาสเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่ามุจาฮิดมุจาฮิดบินญิบรอันมักกีเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสที่เป็นตาบีอีนเรียนกับอิบนุอับบาสที่นครมักกะพี่น้องดูการเรียนของเขาเรียนไงว่าเขาบอกว่าอารับตุลกุรอานอัลอับนีอับบาสซาลาซะอารอดาตฉันได้เอากุรอานเนี่ยอ่านให้อิบนุอับบาสฟัง3รอบอูกิฟุกุลละอายะตินโดยที่อ่านแบบหยุดในทุกอายะอัสอะลูฮูอันฮาโดยที่ว่าหยุดในอายะกุรอานแล้วฉันก็ถามอิบนุอับบาสถึงอายะนี้ว่าฟีมานะซะลัตว่าอายะนี้เนี่ยถูกประทานในเรื่องไหนพี่น้องอันกุรอานมีกี่อายะ 6,236 อายะมูญาฮิดบอกว่าฉันถามทุกอายะถามอิบนุอับบาสทุกอายะกี่รอบฮะ3รอบถามทุกอายะ3รอบถามว่าใช้เวลาในการศึกษากับอิบนุอับบาสเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่และอิบนุอับบาสเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเป็นอาจารย์สอนมูญาฮิดเนี่ย
ขาต้องอ่านตัฟซีรเขาต้องทำความเข้าใจกับตัฟซีรกุรอานเนี่ยเรียนกับท่านนบีเนี่ยใช้ความเพียรพยายามเท่าไหร่ถ้าไม่เชื่อพี่น้องกลับไปลองไปอ่านตัฟซีรเล่มแดงนะลองอ่านสักรอบนึงเอาสักรอบนึงนะอ่านนะอ่านคนเดียวเนี่ยสักรอบนึงแล้วพี่น้องดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วถามว่าจิตใจของเราในการที่พยายามที่จะเรียนรู้เนี่ยมันใช้เวลามากแค่ไหนและมูญาฮิดเนี่ยไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะอ่านให้อิบนุอับบาสฟังแล้วก็ถามด้วยว่าอายานี้พูดถึงเรื่องอะไรและถูกประทานลงมาในเรื่องใดพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงทำงานศาสนายังคงเผยแผ่ศาสนายังคงเอาหลักฐานต่างๆมาสอนบรรดาซอฮาบะห์มาบอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์ในการทำงานนั้นทำศาสนาจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยเผยแพร่การเผยแพร่การทำงานศาสนาคือการสอนการสอนคือการบอกให้รู้ถึงวิธีการทำอิบาดะห์ว่าจะทำยังไงจนให้อัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์มาว่าอัลยอมะกมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะวันนี้เนี่ยฉันได้ทําให้ศาสนาเนี่ยอักมันตุอะลัยกุมดีนะกุมศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีและฉันก็ทําให้เนี่ยมาของฉันเนี่ยเติมเต็มละวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะแล้วฉันก็พอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าพี่น้องผู้มีเกียรติคำว่ากามูละกามาลสมบูรณ์เวลาที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยยังต้องการการเพิ่มอีกไหมยังต้องการการวางบทบัญญัติอีกไหมคำตอบก็คืออัลลอฮฺบอกว่าสมบูรณ์แล้วบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจริงจังมากกับคนที่พยายามเพิ่มสิ่งใหม่ๆในเรื่องศาสนาคือการเพิ่มอะไรพี่น้องการเพิ่มสิ่งใหม่ๆในเรื่องศาสนาเนี่ยคือการเพิ่มรูปแบบในงานศาสนาอิบนุมัสอูดแค่เห็นคนวางรูปแบบในการซิกรุลลอฮ์เป็นกลุ่มๆในมัสยิดที่เมืองกูฟาถึงกับออกมาตำหนิเข้าไปตำหนิเข้าไปเตือนโดยการชี้แนะของอบูมูซานะอัชอะรีอบูมูซาได้เรียกมัสอูดมาบอกว่าดูดิมันทำอะไรกันจนกระทั่งบอกกับพวกเขาว่าอุดดูไซอาติกุมนับความชั่วกันไปเถอะเพราะอะไรพี่น้องมันคือการวางรูปแบบในงานศาสนาในการปฏิบัติถามว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ยศาสนาส่งเสริมไหมส่งเสริมแต่ไม่ใช่การวางรูปแบบขึ้นมาใหม่การละหมาดศาสนาส่งเสริมไหมส่งเสริมวันนี้ถ้ามีคนบอกกับเราว่ามาละหมาดตอนเที่ยงคืนเป๊ะอีกเวลานึงเป็น6เวลาการละหมาดวันนึงกับคืนนึงเป็นไงพี่น้องรับได้ไหมรับไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นใครทำแต่เวลาทำบุญ3วัน7วันทำไมรับได้ทำไมฮะเพราะว่าเห็นคนทำอยู่แล้วเห็นปู่ย่าตายายทำมาเลยรับได้ทั้งที่ถ้าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งซอฮาบะห์ก็ไม่ทำท่านนบีก็ไม่เคยมีการปฏิบัติแม้กระทั่งมัซฮับทั้ง4เนี่ยยังไม่มีการปฏิบัติของมัซฮับไหนปฏิบัติเอาไว้เลยแต่ไปเจอหลักฐานที่ไหนพี่น้องเจอที่ไหนบ้างติ๊บไปเจอที่วัดเจอจริงๆพี่น้องที่พูดในพ่อมีหลักฐานว่าเจอที่วัดการทำบุญ3วัน7วัน40วันเนี่ยถ้าอยากได้หลักฐานอย่าไปหาในกุรอานไม่เจอหรอกอย่าไปหาในหะดีษไม่เจอหรอกแต่ให้ไปหาที่วัดแล้วจะเจอว่าการทำบุญ3วัน7วันเนี่ยมีหลักฐานเป็นของอาตมาเขาแต่ทำไมเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องแค่คำว่าปู่ย่าตายายทำมาเนี่ยทำให้เราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้แต่การถ้าเราจะมาตั้งว่าละหมาดในตะฮัจญุดในตอนเที่ยงคืนสักเวลานึงเนี่ยเราปฏิเสธได้ทันทีเลยเพราะอะไรฮะเพราะปู่ย่าตายายเราไม่ได้ทำมาอยู่ไอ้วะนี่มันวางรูปแบบขึ้นมาใหม่จะให้เรามาละหมาดตอนเที่ยงคืนฝันไปเถอะทั้งที่ว่าการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากการละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยคืออะไรฮะคือการละหมาดตะฮัจญุด
คือตอนนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กละถ้าเมื่อไหร่กลิ่นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะเวทีนี้หยุดทันทีเลยตอนนี้มีแค่เสียงช้อนเสียงจานเฉยๆนะยังไม่ว่ากันนะถ้ากลิ่นอาหารมาเมื่อไหร่เนี่ยนะผมจะหยุดเลยเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาคุยกันอ่ะแล้วก็บรรดาซอฮาบะก็ใช้แนวนี่ผมแย่เล่นนะไม่ได้ว่าอะไรนะหยุดเลยมาแซวหน่อยที่แฟนนิดเดียวและบรรดาซอฮาบะก็ยืนอยู่บนแนวนี้ใช้แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะแนวไหนพี่น้องบรรดาซอฮาบะใช้แนวไหนแนวการเอาใจใส่กับเรื่องเตาฮีดเอาใจใส่กับเรื่องการขัดเกลาอะกีดะห์เอาใจใส่กับเรื่องการบอกคนให้รู้ว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างไรให้ถูกต้องสมบูรณ์อาจารย์ดำจะไปแล้วฮะอาจารย์ไปแล้วฮะจากมุลลาครับอาจารย์อาดัมอาจารย์ดำแกเป็นคนน่ารักมากเลยนะว่าพอเวลาที่วันไหนแกว่างๆเนี่ยแกก็จะมานั่งฟังมาให้กำลังใจนะมาให้กำลังใจกันในเรื่องการนั่งฟังกันทั้งที่ว่านะอาจารย์ดำนี่เป็นคนที่มีความรู้นะความรู้มากนะเป็นอาจารย์ผมก็ว่าได้จาดำนี่ผมกลับมาแรกๆเนี่ยแกปั้นผมนะผมบอกให้ว่าแกพยายามพาผมเข้ามาอยู่ในงานศาสนาอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมกับจาดำเนี่ยรุ่นเดียวกันนะอายุเท่ากันแหละนะแต่แกปั้นผมมาผมเลยเป็นเด็กปั้นจาดำนะ แกแกล้งไม่ได้ยินจริงเขาได้ยินแหละ พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นการดะวะการทำงานศาสนาการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันก็คืออะไรฮะคือการเผยแพร่ศาสนาตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาและที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ดำเนินตามรอยรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรคือการดะวะไปสู่การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไปสู่การอีหม่านต่อสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมาด้วยกับการเชื่อท่านนบีได้บอกด้วยกับการเชื่อสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวมาและด้วยการปฏิบัติตามในรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาและสิ่งนี้เนี่ยการดะวะของท่านนบีเนี่ยครอบคุมถึงการดะวะไปสู่การกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์กะลิมะห์ทั้งสองคือไปสู่การยอมรับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เรากล่าวคำปฏิญาณนี้แล้วเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าเรากำลังยอมรับบทบัญญัติจากอัลเลาะห์เรากำลังยอมรับว่าเราจะทำตามอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลเลาะห์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลเลาะห์ศาสนทูตเนี่ยคือคนที่นำสารคือคนส่งสารคือมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนส่งสารพี่น้องฮะวันนี้ถ้าคนที่ทำงานแล้วเมสเซนเจอร์หมายความว่าไงเป็นคนที่เอาจดหมายจากที่นึงไปส่งอีกที่นึงเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยรอซูลเนี่ยเรียกว่าเมสเซนเจอร์เป็นคนที่คอยส่งสารรับสารจากอัลเลาะห์ตะอาลามาเพื่อมาบอกกับประชาชาติเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยเวลาที่เรากล่าวว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลเลาะห์มันคือการที่เรายอมรับว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่นำสารมาให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสารฉบับนั้นเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างถามว่ามันใช่การยอมรับไหมเราไม่เคยเปิดสารดูเลยว่าสารที่ท่านนบีนำมาเนี่ยที่เมสเซนเจอร์คนนี้นำมาให้กับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างถามว่ามันใช่การยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลไหมคำตอบเรารู้ดีว่าถ้าหากว่าเรายอมรับว่าเขานำสารมาให้กับเรานำจดหมายเนี่ยมาให้กับเราแต่เราไม่เคยเปิดดูเลยแสดงว่าอะไรนะพี่น้องแสดงว่าเรายังสงสัยว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันปลอมหรือมันจริงและจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันมาเนี่ยมีปัญหาแน่มันกลับกลายเป็นว่าเราไม่มีความมั่นใจในการในอีหม่านของเราในการเป็นรอซูลของท่านนบีในคำพูดของท่านนบีหรือว่าเราไม่มีความมั่นใจในอุลามะที่บันทึกหะดีษมาจนถึงพวกเราครอบคลุมถึงการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์และการดะวะห์ครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องไปสู่การละหมาดครอบคลุมไปถึงการเรียกร้องไปสู่การจ่ายซะกาตครอบคลุมไปถึงการบอกกันให้รู้ถึงการมีบทบัญญัติในการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและครอบคลุมไปถึงการบอกถึงบทบัญญัติในการทำฮัจญ์และการดะวะห์นี่ครอบคลุมไปถึงการทำงานศาสนาเรียกร้องไปสู่การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านต่อมะลาอิกะห์อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่อบรรดารอซูลและการอีหม่านต่อวันอีกวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์และอีหม่านการยอมรับต่อกอดอกอดัรการกำหนดสภาวะการต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาทั้งสิ้นและการเรียกร้องไปสู่อีหม่านขั้นสูงสุดก็คืออะไรฮะคืออิห์ซานคือการที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงเห็นเราพี่น้องฮะถ้าเมื่อใดที่การอิบาดะห์ของเราไปถึงขั้นนี้แสดงว่าเราไปถึงขั้นอิห์ซานท่านนบีได้บอกว่าอัลอิห์ซานอันตะอ์บูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรออิห์ซานเนี่ยคือการที่เจ้าทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนที่เจ้านั้นเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาเลยฟะอินลัมตะกุนตะรอฟินนูยะรอกถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่พระองค์ทรงเห็นเจ้าเพราะฉะนั้นอิบาดะห์สูงสุดก็คือการที่เราทำอิบาดะห์เหมือนกับเราได้เห็นอัลเลาะห์รองลงมาคืออิบาดะห์เหมือนกับที่เรามีความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังเห็นเราพี่น้องผู้มีเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยทำงานศาสนาเหมือนกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งบรรดารอซูลมาเหมือนกันหมดเลยชะรออะลากุมมินัดดีนมาวัศอบิฮินูฮาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าและเราได้วางบทบัญญัติมาให้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาเหมือนกับสิ่งที่เราได้วางบทบัญญัติมาให้กับนบีนูฮ์วัลลซีเอาไฮนาอิไลค์และเหมือนกับสิ่งที่เราได้วางบทบัญญัติมาให้กับเจ้าวะมาวัศอยนาบิฮิอิบรอฮีมและเหมือนกับบทบัญญัติที่เราได้ให้กับอิบรอฮีมวะมูซาและให้กับมูซาวะอีซาและให้กับอีซาอะไรเรื่องอะไรอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรอกูฟีการที่เจ้าจะต้องยืนหยัดอยู่บนบทบัญญัติของศาสนาวะลาตะตะฟัรรอกูฟีและอย่าแตกออกไปจากบทบัญญัติของศาสนาพี่น้องผู้มีเกียรติอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะตะฟัรรอกูฟีอย่าแตกออกไปจากบทบัญญัติเรื่องศาสนาสั่งห้ามแตกสั่งห้ามแตกอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าให้เราใช้คำอิกุรอานในการตัดสินสิ่งที่เราขัดแย้งกันออกไปแสดงว่าอะไรพี่น้องคำสั่งห้ามแตกมันมีอยู่แต่ประโยคบอกเล่าว่าเราจะขัดแย้งกันไปเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาก็คืออะไรนะพี่น้องคือการที่เราจะต้องไม่แตกออกไปจากบทบัญญัติของบรรดารอซูลต่างๆยืนหยัดอยู่บนบทบัญญัติเป็นคำสั่งว่าวะลาตะตะฟัรรอกูฟีและอย่าแตกกันออกไปคำสั่งห้ามแตกไม่ใช่ประโยคบอกว่าเจ้าจะไม่แตกแต่เป็นคำสั่งห้ามแตกบางทีเราอายะห์นี้มาแล้วก็บอกว่านี่ดูสิอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอย่าไปแตกมันคือประโยคสั่งว่าอย่าแตกแต่อีกประโยคนึงเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าท่านนบีบอกว่ายังไงพวกเจ้าก็จะต้องแตกกันออกไปจะต้องขัดแย้งกันออกไปอีกหะดีษนึงท่านนบีได้บอกว่าพวกเจ้าจะแตกไว้73จําพวกเป็นประโยคบอกเล่าแต่ประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคห้ามเราต้องไม่สับสนและไม่จับสำนวนกุรอานมาสับสนกันคำสั่งนี้ห้ามบอกว่าห้ามอย่าแตกกันนะอย่าแตกออกจากแนวทางคือให้ยึดแนวทางให้มั่นคงยึดกุรอานยึดหะดีษยึดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอย่าถ้าผมบอกกับบางติฟว่าบางติฟอย่าเดินออกนอกประตูนะติฟบอกกูจะเดินมันคือประโยคสั่งห้ามหมายความว่าจะมีคนเดินออกไปก็ได้แต่ผมสั่งห้ามว่าอย่าเดินออกไปแต่ถ้าอยู่ใครเดินออกไปล่ะเป็นไงฮะมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าว่าจะไม่มีใครเดินออกไปเพราะฉะนั้นการที่เรากลับไปหากุรอานนะพี่น้องมันคือเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราออกจากฟิตนะห์ได้วะรซัลนามันوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีว่าแล้วก็จงถามผู้ที่เราได้ส่ง
ผู้ที่เราได้ส่งเขามาก่อนหน้าเจ้าคือให้ท่านนบีเนี่ยถามบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าซิว่ามิรรอซูลินาจาบรรดารอซูลเนี่ยอัจอัลนามินดูนิรเราะห์มานีอาลิฮะตัยยุอ์บะดูนถามว่าเราได้อัจอัลนามินดูนิรเราะห์มานเราได้ให้พวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทําการอิบาดะห์เหรออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าให้ถามพวกเขาว่าเราสั่งให้เขาอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นพร้อมกับอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดบัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันนี้อะบูดุลลอฮ์วะจตันิบุตตอกูตและเราได้ส่งบรรดารอซูลมาให้กับทุกประชาชาติเพื่อให้มาสอนให้ทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และให้ออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อตอกูตวะมาอัรซัลนามินกอบลิกะมินรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนะฟะอ์บุดูนและเราไม่ได้ส่งรอซูลมาก่อนหน้าเจ้ายกเว้นแต่เราจะประทานวะฮีมาให้กับเขาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันจงอิบาดะห์ต่อฉันนะพี่น้องผู้มีเกียรติและนี่คือสิ่งเดียวที่บรรดารอซูลได้รับคำสั่งมาเหมือนกันท่านนบีได้บอกว่าอินนามะอาชรัลอัมบียะดีนูนาวาฮิดอัลอัมบียะอิควะตุลลิอัลลาฮ์อุมมุฮุมวาฮิดวะดีนูฮุมชัตตาว่าอบูฮุมวาฮิดอุมมะฮาตุมชัตตาท่านนบีได้บอกว่าเราเนี่ยคือบรรดานบีศาสนาของเราคือศาสนาเดียวอัลอิคุอัลอัมบิยาอิควะตุลลิอัลลาฮ์บรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องลิอัลลาฮ์คือพี่น้องพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่หมายความว่ารากฐานพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานเดียวกันคือการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อตอกูตแต่บทบัญญัติในการปฏิบัติจะแตกต่างกันไปชะรีอะห์บทบัญญัติของมูซาไม่เหมือนกับอีซาของอีซาไม่เหมือนกับอิบรอฮีมของอิบรอฮีมมูซาอีซาไม่เหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าลิกุลลินญะอันนามินกุมชิรอะตาวะมินฮาจาและสำหรับทุกนบีเนี่ยเราจะทำให้เขาได้มีชะรีอะห์และมีแนวทางเพราะฉะนั้นแนวทางของบรรดานบีต่างๆในการปฏิบัติไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนคือสิ่งเดียวคือการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ออกห่างจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรรดานบีก็คืออะไรฮะคือการที่เอาพวกเขาเอาพวกเราเนี่ยออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างเอาพวกเราออกจากการหลงทางไปสู่ทางนำเอาพวกเราออกจากการไม่รู้ไปสู่ความรู้เอาพวกเราออกจากการล่อลวงของชัยฏอนไปสู่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่เราได้รู้ถึงงานเผยแผ่ศาสนาของบรรดานบีถึงความสำคัญของงานในแพทย์ศาสนาของบรรดานบีที่เรามาดูว่าฮุกมหรือว่ากฎเกณฑ์หรือว่าบทบัญญัติของการเผยแพร่ศาสนาการทำงานศาสนาในฮุกมมันคืออะไรเป็นวาญิบไหมหรือเป็นซุนนะหรือเป็นฟัรดูกิฟายะหรือเป็นสิ่งที่เป็นมุบาห์การทำงานศาสนาพี่น้องอะการเผยแพร่ศาสนาถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์ฟัรดูกิฟายะห์ก็คือในชุมชนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่บนการเผยแพร่ศาสนาแล้วเนี่ยถือว่าคนที่เหลือก็ไม่บาปแต่ถ้าในสังคมหนึ่งไม่มีคนเผยแพร่ศาสนาเลยไม่มีคนที่เป็นผู้รู้ทำงานศาสนาเลยบาปทั้งกำปงนี่คือบทบัญญัติคือกฎเกณฑ์ของการทำงานศาสนาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นความสำคัญหรือผลลัพธ์ที่เราได้จากการทำงานศาสนาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายวันนี้เรามาดูที่จากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิละศอลิฮะวะกอละอินนีมินัลมุสลิมีนและจะมีคำพูดอะไรที่มันดีไปกว่าการที่เขาเรียกร้องการดีไปกว่าคนคนนึงที่ได้ร้องไปสู่อัลเลาะห์เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกคำถามนี้นะอุลามะได้บอกว่าเป็นอิสติฟฮามตักรีรีคือคำถามให้ยอมรับหมายความว่าไม่มีใครที่จะมีคำพูดที่ดีไปกว่านี้แล้ว
คือคำพูดของคนที่เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์เรากำลังอยู่ในกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเป็นคำพูดที่ดีที่สุดไม่มีคำพูดใดที่ดีไปกว่านี้คือมันดาอิลัลลอฮ์คนที่เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์วะอามิละซอลิฮันเรียกร้องแล้วปฏิบัติการงานที่ดีด้วยวะกอละอินนีมินัลมุสลิมีนและกล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุมินและกล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดามุมินเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยให้ความภาคภูมิใจของเราในการที่เราจะพูดว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมมันเหนือกว่าความภาคภูมิใจในคำอื่นให้ความภาคภูมิใจในการทำงานศาสนาของเราเนี่ยแล้วเราก็กล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมให้มันภาคภูมิใจมากกว่าคำอื่นคำอะไรพี่น้องมากกว่าคำพูดที่บ่งบอกถึงว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นเราอยู่ในกลุ่มนี้ให้ความภาคภูมิใจในการที่เราบอกว่าฉันเป็นมุสลิมนะฉันภาคภูมิใจนะที่ว่าฉันมีมุฮัมมัดเป็นนบีให้มันมากกว่าการที่เราจะบอกว่าฉันเป็นญะมาอะตับลีกให้มันมากกว่าการที่เราจะบอกว่าฉันเป็นซูฟีให้มันมากกว่าการที่เราจะบอกว่าฉันเป็นอัชอะรีรอฉันเป็นกลุ่มอิควานฉันเป็นซูฟีฉันเป็นชาวีฉันเป็นมาลิกีให้การที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันดังกว่าการพูดถึงคำพวกนั้นและด้วยคำนี้แหละเราจะกลายเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อไรความภาคภูมิใจของเรามันคือการเรียกร้องไปสู่กลุ่มเมื่อนั้นแหละเราจะเดินถอยหลังและเราจะถูกกดขี่จากต่างศาสนาเราจะถูกมองอย่างเหยียดหยามจากต่างศาสนาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมเรากลับภาคภูมิใจในการเป็นกลุ่มของเราและสุดท้ายเรากลับเรียกร้องไปสู่กลุ่มมากกว่าการเรียกร้องไปสู่บทบัญญัติอิสลามซะอีกพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะในวันนี้กลับมาไขควรอายะห์กุรอานดูอายะห์ในการเผยแพร่อายะห์ในการทำงานศาสนาอายะห์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ในการทำงานศาสนากับผลลัพธ์ที่เราทำงานเพื่อกลุ่มเพื่อองค์กรพี่น้องผู้มีเกียรติเราต้องแยกแยะนะว่าเราตั้งองค์กรมาเพื่อการทำงานศาสนาแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเรียกร้องไปสู่กลุ่มเรียกร้องไปสู่การตั้งก๊กการทำงานศาสนาของเราเมื่อนั้นแหละมันมีปัญหาและเราจะเข้าไปในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาตำหนิว่าวะลาตะฟัรรอกูอย่าแตกออกไปวันนึงถ้าเราแตกออกไปจากแนวทางท่านนบีแล้วไปตั้งกลุ่มออกมาแล้วพยายามที่จะเรียกรวมพี่น้องผู้มีเกียรติการเรียกรวมหลังจากที่แตกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมจากสติปัญญาของเราคำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเรียกมายึดสายเชือกของอัลลอฮ์ว่าตัสมูบิฮับบลิลลาฮิจะมีอากลับมาสู่สายเชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดแล้วสายเชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนักตัฟซีรบอกว่าคืออันอิสลามกลับมาสู่การเรียกร้องสู่อิสลามทั้งหมดแล้วก็ยึดแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติท่านฮัสซันบัสรีได้เวลาที่เขาอ่านอายะห์นี้เนี่ยอายะห์ไหนฮะอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิลศอลิฮาวะกอละอินนะนีมินัลมุสลิมีนแล้วจะมีคำพูดใดที่ดีไปกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และปฏิบัติอามัลที่ดีและบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมฮัสซันบัสรีเป็นหนึ่งในอุลามะในยุคซะลัฟได้บอกว่าเขาได้บอกว่าฮาซาฮะบีบุลลอฮ์คนแบบนี้แหละคือคนรักของอัลเลาะห์ฮาซาวะลียุลลอฮ์คนแบบนี้แหละคือคนวะลีของอัลเลาะห์ฮาซาซอฟวะตุลลอฮ์ฮาซาคอยรอตุลลอฮ์คนแบบนี้แหละคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกฮาซาคอยรอตุลลอฮ์คนแบบนี้แหละคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้คัดเลือกมาฮาซาฮับบุอะห์ลิลอัรฎิอิลัลลอฮ์คนแบบนี้แหละคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดในบรรดาคนที่อยู่บนหน้าพื้นดินอาจาบัลลอฮุดะอวะตะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบรับการดะอวะของเขาวะดะอันนาสอิลามาอาจาบัลลอฮุฟีมินดะอวะติและเขาได้เรียกร้องมนุษย์ได้เผยแพร่ศาสนาบ่งบอกมนุษย์บอกมนุษย์ไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางเป็นวาญิบในเรื่องนั้นจากการดะอวาของเขาและปฏิบัติอามัลที่ดีฟีอิจาบะติฮีและปฏิบัติอามัลที่ดีในเรื่องของการตอบรับวะกอละอินนะนีมินัลมุสลิมีนฮาซาคอลีฟะตุลลอฮ์และคนกลุ่มนี้ได้บอกว่า
ฉันเนี่ยเป็นมุสลิมฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมุสลิมฮะซันบัสรีได้บอกว่าฮาดาคอลีฟะตุลลอฮ์คนนี้แหละคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกมาพี่น้องผู้มีเกียรติและอีกหนึ่งในผลลัพธ์ที่เราจะได้ในการทำงานศาสนาก็คืออะไรฮะคือการที่เราเป็นหนึ่งในคนที่ได้ร้องไปสู่อัลลอฮ์บนความรู้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลฮาดีซะบีลีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่คือแนวทางของฉันอะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะซีเราะห์อะดออูอิลัลลอฮ์พี่น้องเวลาผมบรรยายแล้วเด็กๆมันวิ่งเล่นเนี่ยผมไม่ซีเรียสอะไรนะพี่น้องลองนึกถึงท่านนบีนะว่าท่านนบีเนี่ยกำลังคุตบะฮ์อยู่และฮะซันฮุเซนเนี่ยเดินมาที่มิมบัรเดินมาหน้ามิมบัรเลยนะแล้วท่านนบีก็ลงจากมิมบัรแล้วมาอุ้มหลานขึ้นแสดงว่าอะไรฮะแม้กระทั่งตอนคุตบะฮ์เนี่ยเด็กยังเดินมาถึงหน้ามิมบัรได้เนี่ยแสดงว่าเด็กกับมัสยิดเป็นของคู่กันแต่วันนี้ในการไปแล้วพอเวลามีการพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเด็กมึงไปอยู่ข้างนอกเลยถามว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่นะเพราะในเวลาที่เรามีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาเนี่ยให้เด็กเข้ามาร่วมเขาจะวิ่งเล่นเขาจะอะไรกับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเล่นจนกระทั่งมันเตะขาไม้มาอะไรหมดเลยนะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราให้เขาอยู่ในกรอบแต่ไม่ใช่ว่าตะเพื่อเขาออกไปวันนี้ถ้าเขาไล่เขาออกไปเราไล่เขาออกไปตอนเด็กนะอย่าหวังเลยพอแล้วเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเขาจะเดินเข้ามาเนี่ยอย่าไปหวังเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยให้เขามาพัวพันอยู่นี่แหละวกไปวนมาอยู่กับเราเนี่ยแหละหลักฐานเดียวที่เราบอกว่าเด็กต้องมาพัวพันกับเรื่องการในโน้นศาสนาเนี่ยคือแค่บอกว่าบนมิมบัตหน้ามิมบัตท่านนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ยังปล่อยให้ฮะซันฮุเซนไปเดินอยู่หน้ามิมบัตเลยเพราะนั้นเด็กๆให้เขามาพัวพันอยู่กับเราแล้วเป็นหนึ่งในการทำงานศาสนานะพี่น้องเด็กๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันเป็นเรามองว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่มันไม่สำคัญเลยแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยสำคัญมากวันนี้ถ้าเขาได้รับได้สัมผัสบรรยากาศกับงานเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบไปละหมาดที่มัสยิดมากเพราะมีแชร์อยู่คนหนึ่งเขาจะเลี้ยงขนมปังจิ้มนมไปละหมาดมักเร็วเสร็จเขาจะซื้อขนมปังจิ้มนมมาทุกวันเลยมาเลี้ยงเด็กที่มาละหมาดผมไปละหมาดพี่น้องเชื่อไหมว่าไปละหมาดจนกระทั่งแชร์คนนั้นตายไม่มีใครมาเลี้ยงขนมปังจิ้มนมอีกแล้วเราติดการละหมาดที่มัสยิดเราก็เลยไปละหมาดที่มัสยิดอยู่ตลอดพัวพันอยู่กับมัสยิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยกับการที่อะไรฮะแชร์คนนี้เนี่ยชื่อบังซอบบีแถวอัสลามนะทำให้เราเนี่ยพัวพันอยู่กับการไปละหมาดที่มัสยิดจนทุกวันนี้เนี่ยวันนั้นมีพี่น้องอยู่คนนึงถามผมขึ้นไปละหมาดที่ศ็อลาอัสสลามอ้าวอาจารย์ที่มัสยิดนี้เขาไม่ได้สอนตามแนวซุนนะห์ไม่ใช่เหรอบอกว่าไม่ใช่แนวซุนนะห์เขาก็ไม่สอนแล้วถามว่าอาจารย์ไปละหมาดนี่มีปัญหาเหรอบอกว่าผมละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเดินไปละหมาดตั้งแต่ชายคลองเนี่ยไม่มีสะพานเดินไปละหมาดตั้งแต่ลุยขี้เลนแฉะเนี่ยเดินข้ามคลองมาละหมาดที่มัสยิดนะวันนั้นตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้เนี่ยจนวันนี้เนี่ยเวลาเข้าอัสลามเขาก็ไปละหมาดที่มัสยิดเพราะนั้นเวลาที่เรายืนหยัดอยู่บนความถูกต้องนะพี่น้องไม่ว่าใครก็มาทำอะไรเราไม่ได้นะทุกวันนี้เนี่ยพอเวลาที่มีคนเขาถามว่าเอ้ยทำไมเราพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอเวลาเจอหน้าเราเนี่ยไม่พูดจนกระทั่งเราก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันกลัวเขาจะอายเพราะมีคนมาบอกว่าเขาพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเวลาเราไปเจอหน้าเขาเดินไปสลามถามว่าแชร์มีอะไรกับผมปะเนี่ยเออไม่มีอะไรว่ากันไปถามมาหลายคนนะไม่ได้ว่าคนเดียวคือจะบอกว่าการทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องมันคือการทำงานที่เราต้องได้รับบททดสอบอะไรต่างๆนานามากมายถ้าเราหยุดมันก็คือการที่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ในซูเราะห์วัลอัศร์วางไว้อย่างในซูเราะห์สั้นๆที่มันชัดเจนมากเราวันอัศร์อินนัลอินซานะละฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอิลลายกเว้นอัลลอฮ์บอกกันเลยว่ามนุษย์นั้นจะขาดทุนยกเว้นคนที่มีลักษณะ4อย่างนี้แสดงว่าถ้าใครมีไม่ครบ4อย่างแสดงว่าขาดทุน1อิลลัลลซีนาอามะนู
คนที่มีอีหม่านมีศรัทธาวะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่ดี2ละวะตะวาซาวบิลฮักและต่างตักเตือนกันในเรื่องความถูกต้องและท้ายอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะตะวาซาวบิซอบและต่างตักเตือนกันให้อดทนอุลามะได้บอกว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาจบท้ายซูเราะห์นี้ด้วยกับคําว่าและต่างตักเตือนกันให้อดทนเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์กําลังจะบอกกับเราว่าถ้าวันใดที่คุณทํางานศาสนาคุณต้องอดทนทำไมต้องอดทนฮะที่คุณต้องอดทนเพราะคุณต้องรับบททดสอบคุณต้องเจอบททดสอบและอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเวลาเจอบททดสอบแล้วให้อดทนแต่ถ้าเราเจอบททดสอบแล้วเราหยุดแสดงว่าอะไรอดทนไหมไม่อดทนแสดงว่ากลับมาต้นอายะห์คืออะไรลาฟีคุสขาดทุนแสดงว่าโต๊ะครูในวันนี้เนี่ยนักวิชาการในวันนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหยุดในงานดะวะหยุดในงานเผยแพร่แล้วก็บอกว่าบททดสอบมันเยอะแยะมากมายฉันไม่สอนแล้วแสดงว่าคุณขาดทุนทั้งๆที่มีความรู้หนักกว่าคนที่ไม่รู้นะคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็ยังทำในความรู้ของเขาปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้เผยแพร่ตามสิ่งที่เขารู้ซอฮาบะห์พอเวลาที่มีคนมาขัดกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าไงฮะลากอดอะห์ซะนะมันอินตะฮาอิลามาซะมิอะถ้าจริงคนที่จบไปในสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยถือว่าทำดีแล้วถือว่าทำดีแล้ววันนี้เวลาของผมถึง5ทุ่มหรือเที่ยงคืนฮะเท่าไหร่นะ4ทุ่มโอเคเหลืออีก3นาทีดูนาฬิกาข้างหลังนะเวลาที่ผมไปบรรยายผมกินกาแฟนะผมไม่กล้ากินกาแฟหมดแก้วผมกลัวเขาเอามาเติมกลายเป็นว่าผมเลยชอบกาแฟไปแล้วอ่ะเวลาหมดแก้วบางที่ผมกาแฟหมดแก้วนะเอามาเติมอีกเอามาเติมไอเราเวลาได้กินกาแฟแล้วมันก็กินนะไม่ติดนะพี่น้องกินทุกวันไม่ติดนะกาแฟเนี่ยผมกินทุกวันยังไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติในอายะห์นี้บ่งบอกถึงสิ่งที่เราจะได้ในการทำงานดะวะห์คืออะไรฮะท่านนบีได้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีอัดอูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีรอเดี๋ยวขอสัก 4:15 แล้วกันนั้นนี่นะ4:15นะขอสัก15นาทีนะเดี๋ยวสรุปในช่วงท้ายจงกล่าวเถิดว่านี่คือแนวทางของฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อะลาบะซีรอเดี๋ยวถ้ากลิ่นมาเราหยุดก็ได้อย่าโต๊ะเขาหาว่าพูดแล้วไม่ยอมทำอัดอูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีรอฉันจะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อาลาบะซีรอบนความรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ต้องเผยแพร่ศาสนาตามความรู้ของเราอาลาบะซีรอตามความรู้ของเราวันนี้เรารู้1อายะห์ต้องเผยแพร่มั้ยฮะต้องเผยแพร่เพราะท่านนบีสั่งว่าลอตะละท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะห์จงเผยแพร่จากฉันไปถึงแม้ว่าจะเป็น1อายะห์ก็ตามแต่พี่น้องอะเราเผยแพร่1อายะห์และให้เรารู้จักตัวของเราเองว่าเรามีความรู้อยู่แค่ไหนแล้วเราก็ไม่ต้องสอนเกินความรู้ที่เรามีเรามี1อายะสอน1อายะมี2อายะเราสอน2อายะท่านนบีได้บอกอะลาบะซีรออานาวะมานิตตะบะอานีฉันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เผยแพร่ศาสนาโดยที่มีความรู้เราคือบุคคลที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงว่าอุดออิลาซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะห์วัลมาอิซะติลฮะซะนะห์วะจาดิลฮุมบิลลัตติอะห์ซันถ้าเราอยู่ในการทำงานเผยแพร่ศาสนาสิ่งที่เราได้รับก็คืออะไรฮะพี่น้องเราอยู่ในการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าอุดออิลาซะบีลิร็อบบิกสั่งท่านนบีว่าจงเรียกร้องไปสู่แนวทางของผู้อภิบาลของเจ้าของอัลเลาะห์บิลฮิกมะห์ด้วยกับการใช้เหตุผลของเหตุผลด้วยกับการใช้วิทยาปัญญาใช้ความถูกต้องใช้เหตุผลในการเผยแพร่วัลมาอิซะติลฮะซะนะห์และใช้การตักเตือนกันที่ดีวะจาดิลฮุมบิลลัตติฮิอะห์ซันและจงถกเถียงตอบโต้กับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่มันดีกว่าพี่น้องผู้มีเกียรติ
อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้3รูปแบบในงานดะวะห์ในการเผยแพร่1ฮิกมะห์ได้บอกการใช้ฮิกมะห์การใช้วิทยาปัญญาการใช้เหตุผลในการเผยแพร่ไม่มีคำว่าฮะซะนะห์ไม่มีคำว่าอะห์ซันไม่มีคำว่าดีแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าฮิกมะห์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีอุลามะห์จึงบอกว่าการใช้ฮิกมะห์การสอนในการใช้ฮิกมะห์คือการเอาหลักฐานการใช้หลักการในการเผยแพร่โดยที่ใช้วิธีการที่ดีในการเผยแพร่เป็นการใช้วิธีการกับคนที่มีความรู้อยู่แล้วและยอมรับในหลักการอยู่แล้วแค่เราไปป้อนใส่ปากเขาแค่นั้นเองวันเมาไอรอติลฮัสนะและเมาไอรอคำเตือนที่ดีอัลลอฮ์ตาลาตบท้ายด้วยคำว่าฮัสนะแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าไม่ใช่ทุกบทเรียนจะเป็นบทเรียนที่ดีไม่ใช่ทุกบทเรียนจะเอามาใช้ได้ในทุกที่แต่เราต้องรู้จักเอาบทเรียนให้มันมาใช้ในเหมาะกับที่ที่นั้นพี่น้องไม่เกี่ยววันอีดที่จะมาถึงเนี่ยอีดกุรบานท่านนบีมีคำสั่งมีบทบัญญัติให้เราเชือดกุรบานหลังละหมาดอีดแล้วเราก็เชือดกุรบานกันเราก็ทำอาหารกันปรุงกันมากินกันอย่างมีความสุขแล้วคนคนหนึ่งมาก็เปิดวิดีโอเรื่องโรฮิงญาให้ดูถามว่ามันใช่บทเรียนที่ดีในที่ของมันไหมใช่ไหมฮะคนคนหนึ่งมาบอกว่านี่คุณจะกินกันอย่างสุขสบายเหรอพี่น้องโรฮิงญาเขาลำบากกันอยู่นะเรากำลังปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีในการที่แกงเนื้อมากินกันหลังจากเชือดกุรบานแล้วเนี่ยแต่คนคนหนึ่งกลับเดินมาบอกว่าคุณกินกันลงเหรอพวกโรฮิงญาไม่มีกินนะพวกโรฮิงญากำลังลำบากนะถามว่ามันใช่ที่ของมันไหมมันใช่เมาไอร้อที่ดีไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะการพูดถึงพี่น้องเราเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่เป็นเรื่องดีต้องพูดในที่ที่มันเหมาะของมันด้วยอัลลอฮฺตะอาลาจึงบอกว่าเมาไอร้อติลฮัสนะและการใช้บทเรียนมีคำว่าดีมาต่อท้ายแสดงว่าไม่ใช่ทุกบทเรียนจะดีในทุกสถานที่การทำงานด้าวะการทำงานเผยแพร่ศาสนามันมีความละเอียดอ่อนพี่น้องบางครั้งสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกแต่เราพูดผิดที่แค่นั้นเองและสุดท้ายวาจาดิลฮุมบิลละเตฮิอะห์ซันและจงถกเถียงกับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องอะการใช้คำว่าฮิกมะห์ฮิกมะห์ทุกอย่างมีความดีทั้งหมดเลยเวลามองไอร้อใช้คำว่ามองไอร้อที่ดีแต่เวลาถกเถียงใช้คำว่าต้องอ่ะซันต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ไม่เกียรติถ้าเราจะถกเถียงกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดีกว่าคำว่าอ่ะซันต้องดีกว่าแล้วเราค่อยเถียงดีกว่าในเรื่องไหนหนึ่งเราต้องมีหลักฐานที่ดีกว่าไปเถียงกับเขาได้ไปถกเถียงกับเขาได้สองถ้าเถียงแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นสามถ้าถกเถียงกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะร้ายแรงไปกว่าเดิมและมันจะไม่มีผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาให้กับเราเพราะฉะนั้นการถกเถียงเนี่ยพี่น้องฮะมันกลับมีกรอบมากกว่าคำว่ามาวายวะมากกว่าฮิกมะห์มีการตีกรอบเข้ามาว่าต้องบิลลาตีฮิยาอัห์ซันอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวอีกแล้วว่าวะลาตุจาดิลูอะห์ลันกิตาบอิลลาบิลลาตีฮิยาอัห์ซันพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปถกเถียงกับชาวคัมภีร์ยกเว้นแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าหมายความว่าต้องมีความรู้ที่ดีกว่าชายคนหนึ่งไม่มีความรู้เลยแต่รู้ว่าศาสนาคริสเตียนเนี่ยผิดศาสนายิวเนี่ยผิดเดินไปเถียงกับเขาเป็นไงพี่น้องแค่เขาบอกว่าอีซาเนี่ยก็คือพระเจ้าของเจ้านะไอ้อีซาเนี่ยก็คือนบีที่มูฮัมหมัดยอมรับนะแล้วทำไมเจ้าไม่ยอมรับพวกเราล่ะเป็นไงฮะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็หงายกลับมาเพราะฉะนั้นจะไปคุยกับเขาไม่ว่าต่างศาสนาหรือว่าศาสนาเดียวกันที่เราเห็นว่าเขาอยู่บนแนวทางที่มันไม่ถูกต้องเราต้องมีหลักฐานมีหลักการที่ดีกว่าไปบอกเขามันถึงจะเรียกว่าเป็นการถกเถียงด้วยกับสิ่งที่มันดีกว่าวะดะอูอิลารับบิกะวะลาตะกูนันนะมินัลมุชริกีนและจงเรียกร้องไปสู่ผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อะไรฮะขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติถ้า
านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันดัลลาอะลาคอยรินฟะละฮูมิตลุอัจริฟาอิลิฮีใครก็ตามที่ได้เรียกร้องที่ได้ส่งเสริมไปสู่การทําดีเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับผู้ที่ทําตามความดีนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีได้บอกว่ามันดัลลาอะลาคอยรินใครที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีวันนี้เรามีอยู่กี่อย่างพี่น้องการส่งเสริมการทําดีเนี่ยเรามีคนที่สอนสิ่งที่ดีๆเรามีคนที่จัดเตรียมสถานที่ให้คนมาฟังเรื่องความดีเรามีคนที่เตรียมไลฟ์สดให้คนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆเรามีคนที่อัดวิดีโอไว้เพื่อไปลง YouTube ให้คนต่อๆไปเนี่ยสามารถมาดูย้อนหลังในสิ่งที่ดีๆได้เพราะฉะนั้นคำพูดของท่านนบีตรงนี้เนี่ยมันดัลลาอะลาคอยรินคนที่ส่งเสริมความดีไม่ว่าคนทำกับข้าวให้กินเนี่ยวันนี้เนี่ยถือเป็นการส่งเสริมความดีเพราะอะไรอะพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงหลังฟังบรรยายจบเนี่ยผมอาจจะกลับไม่ถึงบ้านก็ได้นะอาจจะกลับไปกลางทางอาจจะไม่ไหวก็ได้เพราะนั้นทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความดีฟาลาฮูมิสลูอัจริฟาอิลีฮีเขาจะได้เหมือนกับผลบุญของคนที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราเผยแพร่กันไปถ้ามีคนนำสิ่งที่เราได้สอนนำสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยไปปฏิบัติไปบอกต่อและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราทุกคนได้ผลบุญเหมือนกันหมดเพราะเราคือคนที่ส่งเสริมการทำความดีท่านนบีได้บอกอีกหะดีษนึงว่ามันดาอาอิลาฮูดันกานะละฮูมิสกานะละฮูมินันอัจมิสลูอูจูริมันตะบิอะฮูลายังกุซุซาลิกะมินอูจูริมชัยอะใครก็ตามที่ได้เรียกร้องไปสู่แนวทางแนวทางที่ดีเรียกร้องไปสู่อิสลามฟะละฮูมิสฟะละฮูมินันอัจมิสลูอูจูริมันตะบิอะฮูเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับผลบุญที่เหมือนกับผลบุญคนที่เขาเรียกร้องไปสู่ความดีนั้นโดยที่ไม่ลดความดีนั้นไม่ลดลงไปเลยวันนี้เราได้มีการวางแผนให้มีการเรียนการสอนที่นี่และคนมาเรียนรู้ที่นี่คนที่มีส่วนร่วมในการให้มีการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่มาเรียนที่นี่โดยที่ผลบุญไม่มีการลดหย่อนผ่อนปลนลงไปเลยคนที่มาเรียนได้ผลบุญเท่าไหร่คนที่เตรียมสถานที่ให้เรียนก็ได้เท่านั้นคนที่นั่งเรียนอยู่ที่บ้านได้ผลบุญเท่าไหร่คนที่เป็นสื่อในการให้เขาได้เรียนก็ได้ผลบุญเท่านั้นวามันดาอิลาดอลาละกานะอะลัยฮิมินันอิสมิตุอาซามิมันตะบิอูฮูลายังกุซุซาลิกะมินอาซามิมชัยอะตรงกันข้ามใครที่เรียกร้องไปสู่สิ่งไม่ดีเขาก็จะได้บาปเหมือนกับคนที่นำแบบที่ไม่ดีไปปฏิบัติโดยที่อะไรฮะบาปเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนผ่อนปลนลงไปเลยเช่นอะไรพี่น้องเช่นคนที่เรียกร้องไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเวลาที่เราเห็นมีการโพสต์นินทาคนนู้นคนนี้แล้วเราก็นำสิ่งนี้ไปแชร์เรียกร้องไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีผลบาปที่ไอ้คนเอาไปแชร์นั้นได้เนี่ยเราก็ได้อยู่ด้วยจนวันกิยามะห์ถ้ามีคนมาอ่านในสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยในสิ่งที่เราโพสต์ในสิ่งที่เราส่งเสริมการทำสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยจนวันกิยามะห์เนี่ยเราต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปพี่น้องฮะหะดีษนึงหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่ตรงไหนพี่น้องภาคผลที่เราจะมองดูว่าเล็กน้อยแต่มันคือภาคผลที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์บาปที่เราดูว่ามันเล็กน้อยแต่มันคือบาปที่มันอาจจะไปล้างบุญเราหมดเลยในวันกิยามะห์แล้วเราอาจจะถูกจับโยนลงไปนรกหลังจากที่เราข้ามสะพานไปแล้วก็ได้ด้วยกับบาปที่เราได้ไปเรียกร้องคนไปเชิญชวนคนมาสู่สิ่งที่มันไม่ดีพี่น้องผู้มีเกียรติหะดีษสุดท้ายในค่ำคืนนี้คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าท่านนบีเรียกอบีฏอลิบในค่ำคืนในวันนั้นเนี่ยคือวันที่เกิดสงครามคอยบัรและท่านนบีก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าละอูติยันนัรรอยะกอดันรอจุลันยุฮิบบุลลอฮะวะรอซูละวะยุฮิบบุฮุลลอฮุวะรอซูลุพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมอบธงแม่ทัพให้กับผู้ชายคนนึงที่เขาเนี่ยรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลแล้วอัลลอฮ์กับรอซูลก็รักเขาด้วยมันคือข่าวดีมั้ยพี่น้องคือข่าวดีมากที่ท่านนบีได้บอกว่าชายคนที่จะได้รับธงเป็นแม่ทัพพรุ่งนี้เนี่ยเป็นคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลและอัลลอฮ์กับรอซูลเนี่ยรักเขา
และในคืนนั้นเนี่ยมนุษย์ต่างก็คิดกันไปต่างๆนานาบางคนบอกเป็นอบูบักเป็นอุมัรบางคนก็หวังว่าฉันจะได้ธงในนั้นอุมัรบินคอตอบบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยมีความหวังอะไรมากขนาดนี้เลยตัวที่อยากจะได้รับธงนั้นมากเลยเพราะท่านนบีบอกว่าเป็นคนที่รักอัลเลาะห์รักรอซูลเป็นคนที่อัลเลาะห์และรอซูลรักเขาด้วยแต่พอเวลาเช้ามาบรรดาซอฮาบะห์ต่างก็มารวมกันณที่นบีแต่ท่านนบีได้มองหาท่านอาลีไม่เจอท่านอาลีแล้วถามว่าท่านอาลีอยู่ไหนพอรู้ว่าท่านอาลีเจ็บตาสั่งคนไปเรียกท่านอาลีมาแล้วท่านนบีก็ถมน้ำลายไว้ที่ตาท่านอาลีท่านอาลีก็หายเจ็บตาเลยท่านนบีมอบธงให้กับท่านอาลีแล้วก็บอกกับท่านอาลีว่าอุมฟุซอะลาริสลิกจงมุ่งทับไปแบบด้วยกับความสง่าผ่าเผยด้วยความมั่นคงแล้วท่านนบีบอกท่านอาลีว่าลาอัยยะฮดิยัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันการที่เจ้าจะเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำเพียงคนเดียวคอยรุนและกามินฮุมรินนามดีกว่าการที่เจ้าจะมีอูดแดงไว้ครอบครองซะอีกและในสมัยนั้นเนี่ยพี่น้องฮะอูดแดงคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของชาวอาหรับในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเทียบกับอะไรพี่น้องสิ่งที่มีค่าที่สุดของพวกเราพาหนะที่มีค่าที่สุดของพวกเรารถอะไรฮะถ้าบางรถอะไรฮะรถอะไรรถอะไรแพงที่สุดอะไรนะโรลส์รอยมีใครเห็นต่างไหมมีใครค้านไหม มีใครค้านไหมฮะว่าไงจันซันลัมโบกินี่อ่ะถูกกว่าใช่ไหมจันซันแกล้งไม่รู้อ่ะกลัวได้จะหาว่ายุ่งกับโลกดุนยามากเกินไปรู้ก็ได้ผมไม่ว่าหรอกบางทีถามว่าใครเป็นแชมป์โลกเนี่ยใครเป็นแชมป์โลกบอลโลกในปีนี้เนี่ยบางคนไม่กล้าตอบว่าเยอรมันไอ้เยอรมันป่ะเนี่ยผมมาแกล้งพูดผิดจะรู้ว่าใครขำคนที่ขำดังเนี่ยแสดงว่ารู้ว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกนะบางทีเราโดนถามว่าใครเป็นแชมป์โลกบางทีเราไม่กล้าตอบว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกทั้งที่บางอย่างเนี่ยมันคือยังไงมันก็เข้าหูเรานะเพราะในบางเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่มันกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เราได้ยินกันอยู่ตามๆเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยอูดแดงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของชาวอาหรับในวันนี้เนี่ยเราลองมาคิดดูว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยการที่เราเป็นสื่อเป็นสาเหตุให้คนได้รับทางนำเพียงคนหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าการที่เราจะมีสิ่งมีค่าเพราะนั้นสิเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการเป็นเหตุไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ไปดะวะเสมอไปแต่การที่ว่าเราเป็นเหตุในการที่นำการบรรยายสักสิ่งหนึ่งไปให้คนคนหนึ่งฟังแล้วเขาก็ได้รับทางนำด้วยกับการบรรยายนั้นเราเป็นคนที่นำสิ่งนี้ไปแชร์ลง Facebook เรานำสิ่งนี้ไปลง YouTube และมีคนคนหนึ่งมาได้รับทางนำด้วยกับการที่เราไปเผยแพร่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีกว่าการที่เรามีสิ่งมีค่าในสุขโลกดุนยานี้ซะอีกสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิ่งที่ดีๆจากการที่เราเป็นผู้ที่ทำงานศาสนาของอัลเลาะห์และก่อนอื่นนั้นก็คือขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืนหยัดบนการทำงานของอัลเลาะห์โดยที่ไม่ทิ้งงานของอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีเกียรติที่สำคัญคือให้เรามองพี่น้องเราในแง่ดีว่าพี่น้องของเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานศาสนากันอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเขาทำงานก็ตามให้เราคิดว่าเขาอยู่ในเบื้องหลังการทำงานหรืออะไรก็ตามบางทีเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่เราไม่เห็นอยู่ในเบื้องหน้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาอยู่ในแนวหน้าในวันกิยามะห์ก็ได้ด้วยกับการที่เขาดะวะในที่ลับๆด้วยการที่ว่าเขาเผยแพร่ด้วยกับการเผยแพร่อาจจะด้วยกับหนังสือด้วยกับการแชร์สิ่งนั้นแชร์สิ่งนี้ด้วยการเผยแพร่สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาเผยแพร่ในตรงนี้นะเราอาจจะเป็นคนที่โดนบททดสอบมากกว่าพวกเขาก็ได้สำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah, เราคือ Alhamdulillah. คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
Alhamdulillah.